านก็จะกล่าวปิดการฝึกอบรมสิ้นสุดการฝึกอบรมยุวประมงนะครับปีพ.ศ. 2565รุ่นที่2ของเราเป็นรุ่นที่2นะครับของประเทศนะยุวประมงนะครับได้อะไรมั่งก่อนวันครึ่งได้อะไรมั่งได้กินได้เที่ยวได้ความรู้บ้างไหมได้ครับชัดปลาปรับเท่าไหร่2,000,000โอ้เยี่ยมนี่กรชื่นใจจำกันได้รอบท้าผิดไหมผิดครับปลาประจำชาติคือปลาสงสัยเต็มชัวนะครับเดี๋ยวรับฟังนะครับวิทยากรท่านบรรยายนะครับจดจำนะครับสิ่งที่จะได้รับความรู้นะครับและนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับเขาบอกว่าใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตอนนี้เชิญสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับพี่ชื่อโอ๋นะครับทำงานที่เขื่อนภูมิพลก็ในศูนย์ภาคเหนือก็จะมีลำปางก็จะอยู่ที่ต้นมื่นอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่เป็นหน่วยใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอีกที่ก็เป็นของหน่วยแม่กวงอยู่ที่เขื่อนแม่กวงที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดครับส่วนหน่วยพี่จะอยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่าใครเคยไปล่องแพทะเลสาบบ้างครับไม่เคยครับเที่ยวหน้าต้องได้ไปแล้วล่ะเราอบรมมา2วันเรารู้ไหมครับว่าเราอบรมหลักสูตรอะไรหลักสูตรของเราคือยุวประมงปี65รุ่นที่2เอาแสดงว่ายังจำกันได้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราอบรมมา2วันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่วิทยากรพี่ๆอาจารย์ครูทั้งหลายได้บรรยายให้น้องๆฟังเนี่ยจุดส่วนหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกท่านในชุมชนนี่คือการมีส่วนร่วมของชุมชนจุดมุ่งหมายของพวกพี่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะออกตรวจออกยังไงออกตรวจจับมันก็ไม่ได้ผลครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของน้องๆแล้วก็บุคคลในท้องถิ่นซึ่งข้อดียังไงคนในท้องถิ่นก็จะรู้ปัญหาครับว่าตรงนี้ปลาเยอะตรงนั้นปลาน้อยอ่างนี้ปลาเยอะอ่างนู้นปลาน้อยอันนี้คือทุกคนรู้ครับว่าควรจะไปหาปลาที่ไหนให้มีปลาแต่ทุกคนไม่ได้ที่ผ่านมาทุกคนก็ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์การอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ดีที่สุดคือการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนเราอาจจะไปดูชุมชนในเมืองวันนี้เมื่อช่วงเช้าของวันน่าเที่ยวไหมครับน่าเที่ยวแล้วของเรานี่น่าเที่ยวไหมน่าเล่นมากกว่าน่าเล่นครับของเราที่ต่อไปก็จะน่าเที่ยวน่าชมเหมือนที่กวานครับเพราะอะไรครับเพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้เรื่องของการอนุบาลปลาการเลี้ยงปลาต่างๆก็จะมารวมอยู่ในจุดนี้ครับจุดนี้เป็นพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ดำเนินการของกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนปี65ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปางนะครับทั้ง3จังหวัดศูนย์ลำปางเลือกที่นี่เป็นที่เดียวนะครับลำปางเชียงรายไม่ได้ทำนะครับปีนี้ก็มาทำของบ้านเราพะเยาหนองเวียงใต้พี่เคยมาทำงานที่นี่เมื่อสัก7ปีที่แล้วสภาพนี่คือมันคนละเรื่องกับที่เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนป่าเงี้ยผมพี่ลองดูป้ายก็เขียนว่าป้ายอเมซอนหนองแดงทรายก็น่าพูดถึงป่าอเมซอนพวกเราจะคิดถึงอะไรครับสัตว์เยอะปลาเยอะมีปลาปีนังย่าต้นไม้นั่นคือคำว่าอเมซอนนะครับเมื่อก่อนดั้งเดิมก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมีต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในหนองนี่เยอะปลาเยอะแต่เมื่อก่อนพวกพี่มานี่มากลางคืนมาดูคนช็อตปลามาคนดูระเบิดปลาบ้านนี่คือบ้านสันสลีเนาะบ้านสันสลีก็จะเชื่อมอยู่กับแม่ใจทางนี้ ปัจจุบันก็สิ่งที่แปลกตาไปก็คือแหล่งน้ำที่มีการขุดลอกมากยิ่งขึ้นเมื่อขุดลอก
ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเริ่มมีจำนวนมากขึ้นน้ำไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนฤดูร้อนนี่น้ำแห้งน้ำแห้งปลาอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ครับอยู่ได้นะครับอาจจะมีอยู่บางส่วนหนึ่งที่เขาไปแอบแต่ไปแอบไปอาศัยอยู่พวกเราก็รู้วิธีการมนุษย์ก็ฉลาดกว่าสัตว์อยู่แล้วเราก็จะไปจับปลาในบริเวณที่เป็นแหล่งที่ปลาไปอาศัยอยู่รวมกันเยอะไปอยู่ในดินไปอยู่ในโคลนอะไรก็ใช้ไฟฟ้าจี้ปลาก็ขึ้นมาพวกพี่ก็มาตามมาจับเยอะมากน้องๆได้เรียนได้ความรู้มา2วันเนี่ยคือหลักๆก็คือเราก็จะมาดูจุดนี้เลยครับจุดนี้ก็คือมีพื้นที่200ไร่ทำไงให้จะเป็นป่าอเมซอนทำไงให้มีปลาเยอะทำให้มีต้นไม้เยอะก็ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพราะฉะนั้นไอ้หัวข้อการบรรยายการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยน้องได้มาเห็นของจริงเลยจะได้ฟังบรรยายน้อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้านที่ลงมือทำจริงแล้วพวกน้องๆก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วันนี้ก็คือปล่อยปลาแล้วก็นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนะครับไปดูแลในท้องถิ่นของตัวเองบางคนก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่บริเวณนี้แต่คงใกล้เคียงผลประโยชน์ที่ได้รับก็อาจจะอยู่ใกล้ยังไงก็ได้รับครับเรื่องของปลาที่เยอะในหนองเล็งตายเนี่ยเวลาปลาเยอะชาวบ้านจับปลาได้ก็เอาไปขายในหมู่บ้านต่างๆน้องก็ได้รับโปรตีนที่ปลอดภัยไปกินปลาที่มาจากทะเลโดนอะไรครับก็มีส่วนสิ่งที่เจือปนน้ำแข็งที่ดองฟอร์มาลีนสารเคมีทั้งนั้นนะครับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าได้กินปลาในท้องถิ่นเราก็ลดปัญหาของเรื่องสารเคมีต่างๆครับปีหน้าจะมาอบรมนี่ใครจะอบรมบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลสาบใบเตาขอยกมือหน่อยครับต่อไปไม่ได้แล้วค่ะอ๋อยกมือหน่อยรู้ไหมครับว่าปลาที่เราปล่อยเป็นปลาชนิดอะไรเอ่ยปลากินพืชหรือปลากินเนื้อครับกินพืชปลากินพืชดียังไงครับไม่กัดคนเราปลากินพืชข้อดีก็คือเขาก็จะไม่ไปกินปลาตัวอื่นเพราะว่าเป็นชนิดปลาที่กินพืชเป็นอาหารแต่ถ้าปล่อยปลาดุกปลาต่างถิ่นที่มันลงในนี้ถือว่าทำลายระบบนิเวศไหมครับถ้าเป็นปลาดุกด้านดั้งเดิมก็เขาก็ไม่ได้กินเยอะเหมือนปลาดุกพันธุ์ใหม่ๆที่ว่าเขาปรับปรุงพันธุ์มาเป็นปลารัสเซียปลาดุกรัสเซียนี่ก็จะกินปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเยอะเพราะตัวเขาใหญ่เขาต้องการอาหารที่เยอะในการดำรงชีพเพราะฉะนั้นปลาที่ห้ามปล่อยคือปลาต่างถิ่นเนี่ยปลาดุกรัสเซียปลาอะไรปลาอะไรที่คุ้นอยู่ในตู้ที่ว่าดูปลาดูดอะปลาฟังเกอร์ปลาอะไรเมื่อเช้าปลาอะไรลูกปลาอะไรที่เป็นปลากินเนื้อครับปลาช่อนปลาช่อนชะโดครับปลาชะโดนี่เราต้องจับในถ้าตกได้ก็เอาไปประกอบอาหารนะครับปลาชะโดเป็นปลาไทยครับก็ไม่ได้เป็นปลาต่างถิ่นแต่ปลาอัลลิเกเตอร์นั่นเป็นปลาต่างถิ่นที่กินเนื้อดูฟันนะครับฟันคนดุไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวครับจระเข้ปลากินวันนี้เราก็ได้มีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของการอนุรักษ์ก็คือการปล่อยปลากินพืชเมื่อปลากินพืชเยอะมากกว่าปลากินเนื้อปลาเราก็จะมีบริโภคอย่างยั่งยืนเพราะอัตราส่วนของการกินเนื้อน้อยแต่ถ้าปลากินเนื้อเยอะทุกตัวแย่งกันจะกินแต่ปลากินพืชปลาที่จะมาตกถึงพวกเราก็น้อยลงใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมีกิจกรรมอะไรต่อนักเรียนทราบไหมครับไม่ทราบครับก็เดี๋ยวจะฟังจากปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่มาอธิบายเรื่องของการมีส่วนร่วมครับงั้นเดี๋ยวพี่จะให้กับส่งต่อให้กับปราชญ์ชาวบ้านนะครับมีอะไรสงสัยถามไหมครับไม่มีครับมีอะไรจะถามไหมคะมีค่ะพี่โอไหมเต่าญี่ปุ่นด้วยนะห้ามปล่อยซื้อมาแล้วสัตว์ต่างถิ่นตัวเล็กน่ารักปล่อยลงน้ำเรียบร้อยเลย
รายงานหมดโอเคทุกคนไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมคะใช่